นี่นะคะออกแขกแบบศักดรินค่ะนายงบอกจำแม่นขึ้นใจเอามาร้องให้ฟังนะคะแต่จริงๆเนี่ยต้องรื้อก่อนลิเกกันนานอยู่เพราะนายงบอกว่าอันนี้ร้องกันมาตั้งแต่โอ้โหอยู่คณะเก่า30กว่าปีที่แล้ว30กว่าปีก็ดิฉันแอบไปเห็นนายงพึมพำอยู่พักหนึ่งแล้วก็ร้องออกมานะคะเพราะเป็นคำที่คุณอาศักดรินต้องร้องทุกครั้งจริงๆลิเกดังพิษณุโลกค่ะศักดรินดาวร้ายนะคะนั่งทวนอยู่แบบนี้นายงเองเนี่ยเขาเป็นดาวตลกคู่บุญหัวหน้าคณะค่ะอยู่กันมาตั้งแต่30ปีก่อนนายงบอกเลยว่าดังจัดขนาดงานจ้างไม่เว้นวันเจ้าภาพปูเสือรอหน้าบ้านเขาคิวกันเลยซึ่งมาเวทีสารพันลั่นทุ่งครั้งนี้เหมือนมาพบญาตินะคะเพราะภรรยาของนายงก็คือแม่สมเนี่ยนั่งอยู่นี่นะเป็นน้องเมียของอาศักดรินค่ะเท่ากับน้องรักนะคะแม่สาวหวานชุดสีเหลืองนั้นเป็นหลานสาวนายงนี่ล่ะค่ะย้อนกลับไปก็เล่าว่าเห็นตั้งแต่น้องรักตัวน้อยวิ่งเล่นอยู่หลังโรงลิเกค่ะมาเจออีกทีเป็นนางร้ายร่างยักษ์ซะแล้วนะคะเป็นลูกศักดรินดาวร้ายนี่ล่ะค่ะซึ่งจริงๆจุดเด่นของลิเกศักดรินดาวร้ายไม่แค่อยู่ที่การร้องออกแขกนะคะที่ได้สินธุสิงห์เหนือแต่งให้แต่อยู่ที่จุดเด่นของตัวอาศักดรินเองหน้าตานี้หล่ออินเตอร์หุ่นดีค่ะลูกเล่นแบบดาวร้ายทำเอาแม่ยกเนี่ยเกลียดไม่ลงแล้วก็โด่งดังสุดๆเลยนะคะแล้วก็คำติดปากที่ดิฉันร้อยคุณผู้ชมฟังนี่แหละคุณกวินพบขอบ้างเฮ้ยเฮ้ยช่างเทซะเหลือเกินได้อยู่นะคะแต่พอสิ้นอาศักดรินไปลูกสาวคือแม่น้องรักก็ไปสานต่อแต่ใช้ชื่อคณะใหม่ว่านางกงร่างยักษ์น้องรักลูกศักดรินดาวร้ายก็ขอยืมชื่อคุณพ่อมาพ่วงท้ายซะหน่อยให้แฟนๆเจ้าเก่าเนี่ยตามเชียร์กันต่อซึ่งทุกวันนี้ยังเป็นอาชีพหลักของครอบครัวนะคะได้ลูกเขยคุณปูชลินรัตน์เป็นพระเอกแล้วก็กำลังปั้นหลานๆรุ่นเล็กด้วยล่ะค่ะรักธงคุณหนูก็เหมือนสานต่อพ่อก็เหมือนว่าเราชื่อเรามาเปลี่ยนจากชื่อพ่อแค่นั้นเองแต่เราก็อยากเอาชื่อพ่อคอยด้านบารมีเราไว้เพราะเราต้องอาศัยบารมีพ่อไงพ่อดังพ่อเอ่ยชื่อศักดรินเนี่ยเวลาไปเล่นตามงานมีงานเข้ามาเขาก็บอกโอ้ศักดรินเขาก็ยังมีลูกเหรอไม่เชื่อว่าเขายังมีลูกหรือว่าเป็นผู้ชายอะไรที่จะมาเป็นหัวหน้าคณะอะไรเงี้ยกับศักดรินดาวร้ายเนี่ยถือว่าเข้าขาที่สุดในเรื่องของที่เราเป็นโจ๊กความดังบอกไม่ธรรมดาเลยคือคำว่าดังมากในยุคนั้นแค่ไหนคะในยงรับงานโอ้ศักดรินดาวร้ายเนี่ยดังมากเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์เจ้าภาพมาหาต้องมาหาที่หาลิเกเนี่ยต้องหาที่บ้านของบ้านพักลิเกเลยปูเสือนอนรอหางานอะขนาดนั้นฮะมาจากจังหวัดไหนก็มาหมดเออมาปูเสือรอเลยเพลงที่นายโยงร้อง2เพลงเป็นยังไงบ้างคะรอบนี้ก็จะร้องเพลงในยุคโน้นที่ศักดรินดาวร้ายเขาดังอะไรเงี้ยนะฝนเดือน6แล้วก็บวชพระดีกว่าครับผมเราเคยได้ยินแต่ว่าไม่ค่อยไม่ได้ร้องหรอกแต่เคยได้ยินแล้วก็ชอบครับยามเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องงึมงำระงมไปทั่วท้องนานอกจากดีกรอลิเกสารพันลั่นทุ่งไม่ทิ้งลายลูกทุ่งแน่นอนนะคะมีเพลงเพราะๆจากทั้งนายงคุณแม่น้องรักคุณปูชลินรัตน์แล้วก็ได้คุณรุ่งสุริยาคนนี้ต้องตามมาเป็นคนเมืองสองแควบ้านเดียวกันกับศักดรินทร์ดาวร้ายนะคะจะมาเยือนสารพันลั่นทุ่งบางเขนเจอกันพรุ่งนี้บ่ายสามโมงค่ะแม่สาวน้อยนี่ตาสีสดริมฝั่งน้ำเมืองพิษณุโลกโชคมีช่วยคนสวยแม่มา